โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Rockman XA กันต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเลยผมไปฟาร์มมาค่อนข้างพอสมควรเลยนะฮะเรียกได้ว่าตัว Rockman ของเราเนี่ยชาร์จเต็มแล้วก็ Attack เต็มเลือดก็อัพเป็น520แล้วนะฮะถ้าหากว่าเก็บเงินอีกสักหน่อยผมว่าผมน่าจะทำให้เลือดสักประมาณ600ได้ก็น่าจะพอต้านดาเมจได้ระดับนึงแล้วผมก็ตอนนี้เปลี่ยนให้เด็กมันมีความคล่องแค่ความคล่องนะฮะแต่มันยังไม่ได้เข้ากันเราคงไม่จำเป็นต้องไปคิดเรื่องไอ้โปรแกรมแอดวานซ์อะไรมากเพราะฉะนั้นก็ช่างมันแล้วกันเราเอาแบบใช้ชิปให้คล่องน่าจะดีกว่ารู้สึกเหมือนว่าแอดเดรสของพวกเราจะพวกที่อยู่ที่ไซแลบจะได้ไปแล้วนะความลับของแลบของพวกเราคงจะถูกค้นพบในไม่ช้ามันไม่สำคัญงงมันไม่สำคัญตรงไหนวะสี่โปรแกรมที่มันได้ไปกำลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็เพราะว่าฉันน่ะทำดรีมไวรัสสำเร็จแล้วจะเรียกว่าไลฟ์ไวรัสหรือว่าดรีมไวรัสก็ได้ฮะแต่น่าจะเป็นน่าจะเป็นดรีมไวรัสแน่เลยทีนี้ก็จะสามารถดีลีทได้หมดงั้นก็หมายความว่าเอ็นเกมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วสินะฮ่าแน่นอนการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในที่สุดก็เริ่มขึ้นมหาจารามามากับข้าตามที่ท่านบัญชาเลยทุกอย่างจะต้องเสร็จสิ้นไปขายแกงกะหรี่อย่างเดิมก็ดีอยู่แล้วนะมาทำชั่วทำไมอะมหาจารามาเนี่ยโอเคอีเมลจากพ่ออ่าก็คือพ่อค้นพบละสำหรับไซต์ของแล็บเวิลด์ทรีมันอยู่ลึกเข้าไปในภูเขาแต่ที่นั่นมันไม่มีถนนหรือว่าทางรถไฟใดๆที่จะไปถึงได้รวมถึงท่าอากาศยานก็ไม่มีเช่นกันมันคงจำเป็นต้องเดินเรียนยาวเลยแหละถึงจะไปถึงที่นั่นพ่อคิดว่าแต่พ่อจำไม่ผิดก็คือพวกคนของเวิลด์ทรีนั้นมันสามารถที่จะมาที่เดนซิตี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบอกใบแค่นี้อีกแล้วเหรอให้เราไปหาโอเชียเนโตะดูในทีวีสิลูกมันแย่มากเลยเออครับแม่มันแย่มากจริงๆนั่นแหละหน้าด็อกเตอร์เบอร์รี่เต็มจอเลยแล้วมันบ่นอะไรอยู่เนี่ยวันนี้ข้ายินดีที่จะประกาศแผนของเวิลด์ทรีให้พวกท่านได้ทราบตอนนี้ในที่สุดมันก็เข้าสู่เฟสสุดท้ายแล้วซึ่งเป้าหมายถัดไปของพวกเราก็คือดาวเทียมทางการทหารของประเทศนี้เราจะทำการส่งกระสวยแฮกจากแล็บของเวิลด์ทรีเข้าไปและหลังเราจากควบคุมมันได้เอ็นเกมก็จะเริ่มต้นเนตโตเราจำเป็นต้องรีบไปที่แล็บของเวิลด์ทรีแล้วนั่นสิไปกันเถอะอยู่ทำไมอะเนโตะนั่นลูกจะไปไหนน่ะในเวลาแบบนี้อ๋อไปกู้โลกไปช่วยโลกเอาไว้เนโตะอีเมลอีกแล้วโอเคข้อมูลมากกว่านี้เกี่ยวกับไวรัสที่มีออร่าดูเหมือนว่าออร่านั้นมันเป็นชนิดของพลังงานอะไรบางอย่างซึ่งที่ฉันเจอนั้นมันเป็นชนิดไฟเพราะฉะนั้นแล้วฉันก็เลยลองโจมตีมันด้วยอะควาทาวเวอร์และดูเหมือนว่ามันจะส่งผลมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับพวกมันดีมากเลยแสดงว่าถ้าเจอออร่าที่แบบเป็นสีแสดงว่าเป็นธาตุเราก็ต้องโจมตีด้วยธาตุที่เราชนะทางบางทีเราควรที่จะไปถามอดีตสมาชิกของเวิลด์ทรีว่าแล็บอยู่ไหนไหมงั้นก็มีแต่คุณฮิงูเละละโอเคไปถามคุณฮิงูเละก่อนอ้าวเอ็นซันมาทำอะไรที่นี่ฉันไม่ควรที่จะใช้เวลาในช่วงที่กำลังยุ่งๆแบบนี้นะแต่ดูเหมือนว่านายคงจำเป็นต้องได้รับบทเรียนสักหน่อยบทเรียนเหรอมาเลยบทเรียนดีเหมือนกันจะได้ทดสอบนั่นก็คือเด็ก A มันคือเด็ก A ใช้ได้หมดแหละอ่ะคือแบบไม่เน้นคุณภาพเน้นจำนวนนะโอเคระบบไม้วันแกจะไม่มีที่ยืนในสังคังแล้ว
คเดี๋ยววางมั่วเลยเหยียบให้โดนอ่ะนี่แกยังอุตส่าห์ฟันทันอีกเหรอเนี่ยฮะโอเคถ้างั้นเราก็ผมว่าผมจะยิงทันหรือเปล่าว่าลูกทันเดอร์เนี่ยเอาเถอะไม่เป็นไรอย่าบังอาจอุ๊อืมเอาหมดแล้วนี่ไงมาจากไหนก็ไปทางนั้นเลยอย่างที่ผมว่าแหละผมอาจจะใช้ได้หมดแต่ว่ามันแบบเรียกว่าเอาแบบแค่คล่องตัวปลือเฉยโอเคไม่มีอะไรมากหรอกที่จริงเราก็เพิ่งแต่บัตเตอร์อยู่แล้วโอเคคือแบบแค่บัตเตอร์มันก็เหลือแหละแล้วไงจะพุ่งอะไรมากอ๋อไอ้บับเบิ้ลแมนมันไม่ใช่เอผมใส่มาด้วยก็เพราะว่ามันจำเป็นต้องใส่นะเพราะจัดการบลูส์ได้ดีเลยแหละไม่ยอมหรอกบัมเบอร์แมนนะลูกเตะสถานพบตู้มสาหัสโอเคทันเริ่มแมนแล้วก่อนอื่นเลยฟื้นเลือดเลยฟื้นฟูสภาพนิดหน่อยก็เอาที่จริงแค่บัสเตอร์ของผมตอนนี้ยิงโดนบลูส์นัดหนึ่งเนี่ยก็ชักดินชักงอแล้วแหละผมบอกเลยโอเค invisibilityทีนี้ผมจะได้กล้าใช้ลูกทันเดอร์นี่สวนมันไปเลยถ้ามันคิดจะทำอะไรผมเนี่ยเข้ามาใกล้ๆดิเดี๋ยวใจด้วยคนกำลังล่องหนอยู่นี่ที่จริงแต่ตอนนี้ผมใช้เป็นไอออนบอดี้น่าจะเท่มากเลยอ่ะทุกคนยังบอกยังจะเล่นอีกเหรอไอออนบอดี้เนี่ยเฮ้ยมันเท่นะทุกคนนี่ทำไมไม่เข้าใจถึงความเท่ของไอออนบอดี้เลยไปเลยคัลเลอร์แมนนะดับเบิ้ลทาวเวอร์อะควากับฝ่ายก็ได้แค่นั้นแหละก็แค่ลองแบบเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะซ้อมมือกับเด็กใหม่เพิ่งจัดเมื่อกี้เลยคือยัดแต่การ์ด A เข้าไปนั่นไงหายไปแล้วมันมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ตรงแคชเชียร์เราได้เวอร์ทีพลัสมาเดี๋ยวนี้มันพาสของเมโทรไลน์ไม่ใช่เหรองั้นแสดงว่าทางเมโทรไลน์แล้วก็เวิลด์ทรีมันมีเส้นสายกันนี่ว่าถึงแม้ว่าพาสนี้มันจะหมดอายุไปแล้วงั้นแสดงว่าคุณฮิงูเล่นั้นคงจะใช้เพื่อไปหาเวิลด์ทรีงั้นเราจะทำไงดีเราต้องลองไปลองถามดูว่าเราสามารถใช้พาสนี้ในเมโทรไลน์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก็ได้ฮะตอนนี้คือลืมโปรแกรมแอดวานซ์ไปซะยังไงก็ไม่มีทางเลี้ยงชิปได้ง่ายๆต้องลองถามใช่ป่ะคอนดักเตอร์บอกอะไรบางอย่างที่น่าสนใจให้กับผมได้ฟังเขาบอกว่าบางครั้งเขาได้ยินเสียงรถไฟคันอื่นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีรถไฟผ่านไปเลยแม้แต่น้อยนี่อย่าบอกนะว่ามันยังมีเส้นทางรถไฟอื่นอีกใกล้ๆนี้อ้าวเอาแล้วเวิลด์ทรีพาสงั้นเหรอเธอไม่สามารถใช้มันที่นี่ได้หรอกนะความลับในเมโทรไลน์ฟังดูน่าสงสัยมากเราจะลองตรวจสอบดูแล้วเราจะทำยังไงอ่ะฉันมี X Panel 3S ตรงนี้เทรดกับแฮมเมอร์ M ไม่เอาใช้ที่ไหนเนี่ยเดนทาวผมว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆที่เดนทาวถ้าให้เดานะมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยเป็นร้านค้าของเดนทาวอัลติเมทเฮลเลอร์เดนเทียเตอร์
ซัมแวร์ใน ACDC เอ้าล็อกนายพูดจริงเหรอสักที่ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องลองกลับไปที่เมืองเริ่มต้นเลยขอบใจมากที่บอกใบ้แต่ว่าไม่รู้มันอยู่ไหนไงเช็คอิตเอาโอเคพระพูดเหมือนเดิมแสดงว่าเราจะต้องตรวจสอบบ้านของเดคาโอหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราสู้กับเดคาโอได้หรือเปล่าต้องถามก่อนเรายังไม่ได้การ์ดยังไม่ได้ชิปของกัสแมนเลยโอเคใบจะบอกมามาสู้กันกัสแมนบาสเกตนี่ไงเอาไปก่อนดอกนึงตอนนี้บัสเตอร์เราโคตรเถื่อนนะบอกเลยเรามีหลายเว็บนะจ๊ะบอกเลยเอาบิ๊กเว็บไปก่อนดีป่ะไปเลยพลังคลื่นพิฆาต ไม่ดีทางอ่ะไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกโอเคเอางี้เลยเอาแบบไม่ให้มีที่หนีไปโลโบไม้วันสั่งสอนมันโอ้ต่อยทิ้งเลยเหรอกัสแมนเสียใจด้วยนายไม่รอดละเพราะว่าแค่บัสเตอร์มันก็เพียงพอที่จะกำจัดแกเอสเลยโอเคกัสแมนระดับ3แรงขึ้นกว่าเดิมจากตอนนั้นมากไหมเอ้ยใช้ได้อยู่นะโอเคอันนี้มันถึงจะน่าใช้หน่อยฮะคราวก่อนนี่อะไรก็ไม่รู้แต่ก็ต้องเอาบอมเบอร์แมน1ออกแล้วกันมันเป็นกัสแมนอะโอเคต้องตรงนี้หรือเปล่าวะเฮ้ยลงเลยจากรถมาคุยกันก่อนมันต้องมีสายลับผมว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละคุยกับเด็กดิหนูกลัวสงครามร้องไห้ How cute มันต้องอยู่แถวนี้แหละเราจะมาก่อสงครามกันทำไมนะฉันยังไม่ทันได้แต่งงานเลยบางทีมันอาจจะอยู่ในร้านของคุณฮิงูเละเองหรือเปล่าวะมีความเป็นไปได้นะผมว่าจะเฉพาะพนักงานเท่านั้นโอ้หวัดดีวาว่าแต่ว่าไม่ได้เว้ยสักที่เดี๋ยวผมต้องหาเริ่มจากแถวนี้แหละไอ้เอ็นซันเนี่ยก็ต้องถามยายโตะไหมเนี่ยยายโตะช่วยด้วยทีนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายละแค่นี้โอ้โหจะพึ่งพาก็ช่วยกันหน่อยเหมือนในอนิเมะเธอแบบมีแบบอะไรหลายๆอย่างให้มันได้ใช้เนี่ยเฮ้ยมาดีนะผมไม่มีไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นี่เป็นปีแล้วนี่แหละมันถึงน่าสงสัยทำไมไม่ลองตรวจดูวะหรือว่าอยู่ในโรงเรียนเราเองนี่แหละหรือว่าคนนี้ต้องลองถามดูนี่ฉันจะทำยังไงดีถ้าหากว่าฉันไม่มีเงินแล้วก็ฉันก็ไม่สามารถจ่ายให้กับพนักงานได้แล้วหลังจากนั้นบริษัทฉันก็จะต้องพังพินาศตอนนี้ระบบรถไอ้บริษัทและขอสาความปลอดภัยก็ทำอะไรกันอยู่ลุยฉันไม่น่าที่จะไปทำอะไรใกล้เมโทรไลน์เลยจะทำยังไงดีอะไรกันเสียงนั่นมันมาจากข้างล่างนี่ฉันสงสัยโรงเรียนเรานี่เองอย่าบอกนะว่ามันเป็นเส้นปริศนาที่ว่าบางทีมันน่าจะมีทางเข้าด้วยแถวนี้แหละอ้าวแถวนี้แหละนี่กงกระต่ายมีกระต่ายตัวใหญ่ๆมันกินอะไรนะมันถึงตัวใหญ่ได้ขนาดนี้ กินแครอทเราได้ยินแล้วแหละนั่นไงนี่ไงมีประตูหลังรูปปั้นน่ะฉันคิดว่าฉันได้ยินอะไรบางอย่างนะเสียงนั่นมันใกล้เข้ามาแล้วเนตโตมันเป็นเส้นทางรถไฟใช่เรารีบเปิดประตูดีกว่าเนตโตสงสัยอยู่เลยว่ากำลังจะทำอะไรเมลจังมาทำไมตอนนี้เนี่ยบันไดรีบลงไปข้างในกันเถอะโอเคนี่เนตโตรอฉันด้วยไปซะละฮะ
เมื่อกี้ได้ยินเสียงของเมลจังหรือเปล่าจะคิดว่านายหลอนไปเองอะนี่ว่าแต่ว่าเราเจอเข้าให้แล้วใช่ดูเหมือนว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่เจ้าพวกเวิลด์ทรีกระทำแน่ๆทางลับของเมโทไลถ้างั้นแล้วก็จากตรงนี้เราไปถึงแล็บได้แน่ๆอ่ะฮะแต่อย่าลืมนะว่าพาสของเรามันหมดอายุไปแล้วเนตโตเอานะยังไงก็ต้องลองดูไม่ได้ผลนะบางทีเราควรจะถามพ่อดีกว่าไหมผู้บุกลุกผู้บุกลุกออกจากบริเวณนี้เดี๋ยวนี้ออกไปออกไปโอ้โอ้ฉันคิดว่าเรารีบไปจากที่นี่เร็วเข้าเราไปถามพ่อดีกว่าเกี่ยวกับเจ้าบัตรหมดอายุนี่โอเคงั้นเราก็เอาแล้วเมลจังไปไหนวะเนี่ยเมื่อกี้เห็นกำลังจะตามมาแสดงว่าไม่ตามเนาะมั้งนะโอเคถ้างั้นก็ต้องไปถามพ่อเราก่อนดิอีเมลฉันเองก็เจอพวกไวรัสที่มีออร่าเหมือนกันของฉันเป็นธาตุไม้อะและมันเมินต่อความเสียหายที่ต่ำกว่า80ทั้งหมดเลยฉันลองใช้ดาบไฟในการลบมันแต่ก็นั่นแหละนะมันแกล่งเป็นบ้าถ้าหากว่ามันสร้างออร่าที่ไม่แพ้ธาตุใดๆแล้วก็มันก็คงจะไม่มีจุดอ่อนอะไรเลยเป็นไลฟ์ออร่าของจริงซึ่งน่ามันจะเป็นดรีมออร่าแหละฮะดรีมออร่าเป้าหมายมันชัดเจนอยู่แล้วแต่จริงๆพวกออร่านี่มันลบได้ด้วยพวกเป่าลมนะในภาคหลังๆอ่ะเป่าลมใส่นี่ออร่ากระจายเลยออร่าหนาแค่ไหนก็ช่างมาเป่าลมใส่คือจบอ่ะต้องมาปรึกษาพ่อก่อนฮัลโหลอยู่ไหมอยู่นะปกติไม่ค่อยอยู่ดีใจจังที่ลูกยังไม่เป็นไรว่าแต่ว่ามีอะไรให้พ่อช่วยเหรอเราเอาบัตรหมดอายุให้พาสของเวิลด์ทรีเราเคยได้ยินข่าวลือว่ามันมีเส้นทางรถไฟใต้ดินลับพ่อช่วยทำให้มันใช้งานอีกครั้งได้ไหมได้สิเราก็เพียงแค่จำเป็นต้องรีเซ็ตไอ้วันหมดอายุใหม่ก็แค่นั้นเองอะอย่างเช่นแบบนี้ของกล้วยๆว้าวไอ้ตรงบอกวันหมดอายุเปลี่ยนไปแล้วขอบคุณมากพ่อผมบอกแล้วแม่งตัวบั๊กคือมึงทำอะไรก็ได้อะแต่ว่ามึงไม่ลงทุนเลยปล่อยให้แบบไอ้เนตโตกับล็อกแมนลุยกันเอง2คนนะทั้งที่แบบว่าคุณพ่อเรานี่แหละตัวบั๊กของเรื่องนั้นสร้างโปรแกรมเก่งมากของเสริมให้เราใช้ก็มาจากพ่อนี่แหละทุกภาคเลยแต่ว่าดันเป็นคนอยู่ไม่ติดบ้านเท่าไหร่ไงคือถ้าไม่ติดงานเนี่ยแบบก็โดนลักพาตัวอะไรอย่างเงี้ยหลายรอบละตัวบั๊กของเรื่องที่แบบอยู่ไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่โอเคกลับไปที่ ACDC อีเมลอีกแล้วเหรอแลชิปแล้วไงนี่มีใครเจอไวรัสที่เหมือนกับแบ็กเวิร์มหรือเปล่าอ่ะฮะมันเป็นตัวที่ดูหน้าตาตลกว่ากันว่าเจ้าตัวแบบนี้มันมีชิปหายากอยู่ด้วยนะเราจะเจอมันบ่อยๆถ้าหากว่าเราเข้าไปในส่วนลึกของโลกอินเทอร์เน็ตไม่มีเวลาคราวนี้ต้องได้แล้วนะโอเคตอนนี้ดร.ฮิคารีพูดอยู่สวัสดีที่รักใช่เมื่อกี้เนตโตเพิ่งจะมาที่นี่เองแหละคือแบบฉันเป็นกังวลน่ะฉันคิดว่าตอนนี้ทั้งสองคนน่าจะตกอยู่ในอันตรายไม่ต้องกังวลหรอกจากที่รักนะเดี๋ยวผมจะดูแลลูกๆของพวกเราให้ผ
ผมจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเหมือนคราวที่แล้วเด็ดขาดไม่มีทางที่รักฉันขอโทษจริงๆนะที่ติดต่อมาระหว่างที่คุณทำงานอยู่โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะและผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ค่อยอยู่บ้านให้มันมากกว่านี้นั่นก็จริงนะนั่นก็จริงนะคือทั้งเรื่องเนี่ยอยู่บ้านกี่รอบเนี่ยนับครั้งได้เลยแต่ไม่เป็นไรนะต่อให้ฉันอยู่ตัวคนเดียวฉันก็โอเคก็ดีผมดีใจที่คุณพูดแบบนั้นบ๊ายบายบลิปบลิปดร.ฮิคารินะพวกเราได้ข้อมูลมาจากไวรัสในกระสวยของ World 3แล้วไลฟ์อะไรไวรัสสินะฉันเข้าใจละเอาเป็นว่าผมจะขอเรียกว่า Dream Virus กันแล้วกันเนตโตะรวมถึงฮับด้วยไม่มีโอกาสชนะได้เลยเราจะไปต้องรีบแล้วคุณช่วยผมหน่อยได้ไหมได้เลยหวังว่าด่านนี้ปริศนามันจะไม่ยากเห็นก็สวยแล้วแหละเรามาถึงแล้วนี่มันแล็บของ World 3งั้นเหรอเนี่ยใช่และนั่นน่าจะเป็นจรวดที่เอาไว้ทำการแฮกสินะเราต้องไปพังมันซะแล้วสิจะง่ายอย่างนั้นไหมล่ะนั่นไงโอ้โหนั่นมันอาจารย์ยูริโกะแล้วก็ตะแก่คนนั้นเนโตะเข้าใจละขอบใจขอบใจขอบใจจริงๆเอาน่ะก็คือพวกคุณอุตส่าห์ช่วยผมนี่นะแล้วตอนนี้มันเฮ้ยไม่ต้องกังวลหรอกพวกไอ้ฉันเนี่ยเคยเจอหนักกว่านี้เนโตะเธอจะต้องรีบจัดการแล้วแหละรีบเลยได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบไปหยุดพวกมันสรุปก็คือพวกอดีต World 3เนี่ย3คนเนี่ยโดนจับมัดซะงั้นเลยอะน่าจะเป็นแบบข้อหาคนทรยศอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโดนจับมัดมันเป็นระบบล็อกแต่ว่ามันมีพอร์ตให้แจ็คอินเข้าไปอยู่โอเคงั้นปลั๊กอินเข้าไปก็ได้เนโตะเดี๋ยวฉันจะปลดล็อกให้ปลั๊กอินล็อกแมน XA Transmission นี่แหละไอ้ตรงแบบปลดล็อกรหัสเดี๋ยวมันจะยุ่งยากหรือเปล่ามาดูกันล็อกแมนนี่น่าจะเป็นโปรแกรมที่ล็อกประตูอยู่แน่นอนเราจะต้องตามหามันแล้วก็ดีลิทโปรแกรมนั่นได้เลยดูด่านก็ชัดเจนแล้วว่าจะเจอใครต้องไอ้ฮิโนเคนแน่ๆเลยโอเคถ้างั้นเราก็มาเจอกันล่องหนระดับ2ว่าไงขอความใบ้หน่อยดิฉันเป็นเน็ตดาวิของ World 3แต่ถึงอย่างไรฉันไม่สามารถที่จะช่วยพวกมันได้อีกต่อไปแล้วแหละได้โปรดจงรับนี่ไปมันน่าจะช่วยคุณได้ Ice Block โปรแกรมโอเคฉันได้อีก7ครั้งอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าผมต้องการนี่มากโอเคโอเคล่องหนนะอย่างนี้สิวะเออบล็อกทางไว้โอเคจบไปซะลุยเลยกัสแมนระดับ3กระทืบทุกอย่างให้แหลก550เลยฟื้นเลือด204โอเคก็จะได้จำไว้นะทางนี้พวกแกอีกแล้วโอ้โหมือระดับแดงเจืองเลยอะควาทาวเวอร์โอเคเอามาให้หมดแหละแต่ขอยิงก่อนเลยแล้วกัน
เพื่อความหมั่นไส้ย่าโลโบไม้วันโอเคนั่นแหละโดนโดนแล้วล่ะต้องโดนแล้วนี่ขนาดแบบระดับกากาที่ผมทำได้ผมยังได้ขนาดนี้โอ้ 5,000 เซนเลยเฮ้ยมันเจ๋งใช้ได้เลยนั่นเนี่ยฮะไหนก็ได้ล่ะเหลือ4ครั้งโอ้โอAqua Sauceนี่มันก็ระยะใกล้ๆด้วยสิประเด็นเอาเหอะยังไงก็ได้มาโอเคเริ่มจาก Fast Gate Fast Gate แล้วก็ Alien Steel เฮ้ยอุ้ยเกือบไปเฮ้ยอุ้ยโอเคได้เลยเดี๋ยวแกอยากเล่นแบบนี้ก็จัดไปกำลังแบบเงื้อมมืออยู่สินะงั้นก็เอานี่ไปกินเอานี่ไปกินแกไม่ได้ทำอะไรนั้นแหละพลังไฟฟ้ามาคัลเลอร์แมนเอาดีไหมวะเอานี่ดีกว่าจะมาจิ้มโซนตัวเองทำไมว่าจิ้มมันอ้าวจิ้มไม่โดนอีกโอเคผมต้องจิ้มเองเลยบัสเตอร์รัวๆถือว่าได้เงินเยอะอยู่นะเซตละ500อัพเลยขนาดทำเกรดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยโอเคเข้ามามาพร้อมกันงี้เลยเหรอโอเคได้อืมขยับมั่วๆคือตายโหดักในด้านหน้าเลยเว้ยโอเคสายอัญเชิญนะสายอัญเชิญโอเครับไปซะคืนวารีอะไรวะเนี่ยไม่ขนาดนั้นนะโอเคดับไปอีกหนึ่งอะนี่ให้มันไม่มีที่ยืนในสังคมอะเรียบร้อยเลือด300แล้วไงวะฮะเยี่ยมทำบอมทรีโอไอโอก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะผมก็มีแบบชิปพวกโออยู่เหมือนกันว่าแต่จะไปทางไหนดีวะเนี่ยทางไหนก็ได้แหละว่าแล้วเชียวแต่จะหมดแล้วนะเนี่ย 3,000 เซนโอเค2รอบไฟล์ซอสพีไม่ได้อยากได้ไฟล์ซอสเอานี่ไปเลยฟาสเกตก่อนโอเคลองหนนะเดี๋ยวจะยืนยิงให้แบบสะใจไปเลยนี่ทำอะไรได้แล้วเราก็ได้เพิงปีศาจนะ Candle 2E นี่น่าจะครั้งสุดท้ายโอเคผมหมดแล้วนะโอ้แล้วผมก็จบการสร้างมากับมือด้วยช่วยไม่ได้นะเซ็งเลยทีนี้สรุปคือเราต้องห้ามโลภสินะโอเคเดี๋ยวผมจะไม่โลภละนี่แน่โอเคเอาท่านี้ก็พอละกัสแมนทรีจะไปไหนอ่ะมันใช้ได้กี่รอบนะไอซ์บ็อกซ์ที่ว่าโอเคทำบอมทรีโอ
าจจะได้ไปเล่นเซตโอแทนก็ได้นะเนี่ยผมบอกเลยไม่เป็นไรเราก็แจ็คเอาคราวนี้เราจะเอาจริงละเพราะเมื่อกี้ผมแวะไปเก็บของไงมันเลยไม่พอถ้าเราไม่เก็บของสักอย่างอ่ะสบายป่ะรอบนี้แหละชิวๆเอาอีกรอบดิที่จริงมันน่าใช้มาสักประมาณล้านรอบล้านรอบล้านรอบแบบโหดๆไปเลยฟาสเกตเรียบร้อยสิครับกันไม่อยู่หรอกโอเคเราต้องมาทางนี้เนาะอันเดียวรอแป๊บหนึ่งทำไมต้องเป็นแกด้วยผมไม่เข้าใจช้าไปไอ้ก้อนไฟฟ้าเนี่ยที่จริงผมก็ไม่ค่อยชอบนะแต่ว่ามันจำเป็นต้องเอาเข้าอ่ะเพราะว่ามันเป็นอาวุธแบบค่อนข้างแรงแต่ว่ามันช้าแล้วมันเป็นโค้ด A ที่ผมมีเยอะด้วยพลังไฟฟ้าเนี่ยโอ้นี่ก็สวยสิถ้าคว้าซอสดอกเดียวก็จบแล้วนะเพิงปีศาจทางไหนก็ได้แหละเอาจริงๆเนี่ยไม่ต่างกันมาเน้นชิปความคล่องตัวไว้ก่อนนะไม่เน้นอันนี้โอ้ไม่น่าจะวางได้เอาได้เฉยโอ้ระเบิดเลยนี่ไงยัดหน้ามันเลยได้ไหมเนี่ยโอเคได้อยู่โอ้เจ๋ง Snake Egg Tree โอ้โหเป็นโค้ดอะไรนะเป็นโค้ด Cเป็นมังกรไฟซะด้วยนะนี่ไงเรียบร้อยยังเหลืออยู่นะเนี่ย2รอบเราน่าจะทำถูกแล้วแหละโอเคถ้ามาแต่แบบนี้ผมก็ไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งนั้นเนี่ยเราฆ่าได้ชัวร์โอ้โหอ่ะไว้เป็นไรช่างมันเรารีบ500เซนโอ้โหเราไม่มีบล็อกพอหรอกแบบเนี้ยแต่เราเห็นล็อกโปรแกรมอยู่แค่ข้างหน้าแล้วนะก็มันต้องการอีกกี่รอบเราถึงเข้าไปอยู่ข้างหน้านี่แต่ดูดิไฟแม่งท่วมเลยปล่อยเป็นหน้าที่พวกเรายายโตนี่เธอมาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวฉันจะอธิบายทีหลังไกลลงมาได้เลยครับท่านนายหญิงคือแบบวิ่งเข้าไปตายเหรอไม่ใช่ที่เหลือขึ้นอยู่กับนายละขอบใจมากฉันเป็นหนี้พวกนายเลยตอนแรกนึกว่าไกลจะเข้าไปเสียสละตัวเองอะวิ่งให้ไฟเผาตายอย่างเงี้ย คิดเกินไปหน่อยทำได้ละขอบใจมากยายโตเอาหน้าก็แค่ช่วยเพื่อนเท่านั้นแหละนึกว่าจะเจอไฟเยอร์แมนที่ไหนได้เห็นด่านเป็นแบบเนี้ยอีกแล้วเหรอให้ตายเถอะเอานี่อะไรอีกล่ะน่าจะเป็นด่านเหมือนที่เราเคยเจอมาทั้งหมดงั้นเหรอล็อกแบบนั้นเลยอะนะกูว่าอะไรที่นี่ไฟแดงแล้วไปทางไหนก่อนดีตรงนี้เหรอมีพาสโค้ดปกป้องอยู่ประตูจะไม่เปิดถ้าหากว่าไม่ได้รับการอนุญาตที่ถูกต้องพาสโค้ดคำบอกใบไม่มีถ้างั้นแล้วก็เราก็ต้องลองอะไรบางอย่างเหมือนครั้งนั้นเลยใช่ไหมทุกคนคิดว่าอันเริ่มจาก5ก่อนเลยต่ำเกินทั้งหมดเลยอันนี้คือต่ำเกินทั้งหมดอันที่2ต่ำไป
ได้ละเอ้า 8,000 เซนีสโอเคเงินเยอะแล้วนะเนี่ยไปซื้อพวกโปรแกรมมาอัปเกรดได้เลยสรุปเมื่อคืนนี้ให้เรามาเล่นโค้ดกันเหรอเสียใจด้วยตอนนี้คือผมเริ่มเซียนแล้วเว้ยโลทั้งคู่ฮะอันนี้สูงไปเหรอหรือไฮเมื่อกี้อ่านไม่ทันทูไฮละโอเคขอโทษทูโลออสตัวที่2ไม่ได้อยู่ดีแม็กซิมัมโอเคแป๊บนึงนะพาสโค้ดเปลี่ยนแล้วตัวที่2ลดลงงั้นแสดงว่าประมาณนี้แหละไม่ยากไม่ยากแล้วไงนะจะกี่หินก็ช่างนะพวกเราพร้อมแบบแก้ปริศนาอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนนะทุโลนี่อันนี้แม่นเลยเริ่มจาก 5-5 นี่แหละฮะเป็นสูตรที่ดีมากเฮอริเคนแอลไม่ใช่คือการ์ดเฮอริเคนเนี่ยไอ้ชิปเฮอริเคนเนี่ยมันไร้สาระผมบอกเลยมันไม่ใช่อะไรหรอกนะคือแบบมันไม่เหมือนกับเฮอริเคนดีๆอ่ะเฮอริเคนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเปิดปากดิขออีกรอบดิเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชิปแล้วไวรัสที่นี่กากมากโอ้นี่มันจนอ้อมกลับมาทางเดิมนี่หว่าขี้เกียจจะได้จำไว้ว่ามันไม่ใช่ทางไปต่อแต่ก็ถือว่าเรามาเอาของไงแต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่นะนั่นไงออร่าไฟออร่าแค่40เนี่ยบัสเตอร์ก็เอาอยู่แล้วนะแต่เจ้าพวกมือแดงข้างหลังเนี่ยมันไม่โสภาเท่าไหร่นะบาสเกตอุ๊บเผลอนิดหน่อยแค่เผลอนิดหน่อยก็เล่นกันขนาดนี้แล้วหรือนี่โอเคไปยังไม่จบหรอกเอาไปอีกอะโอเคเล่นให้หมดเลยหน้าตักอะแอตตันเข้ามาดิอะควาทาวเวอร์ไม่ทันนะแต่นี่ทันอยู่เอาล่ะประตูไปต่อที่แท้จริงก็น่าจะเป็นบานนี้ฮะแต่ก็ดีแล้วที่ผมไปผิดเราเลยได้ไปเก็บของโอ้โหพวกแกอะไรจะขนาดนั้นฮะเริ่มจากนี่ก่อนก็ได้อะไปเลยคัลเลอร์แมนนะวายทาวเวอร์อะควาทาวเวอร์โอเคอย่างน้อยลบบาเรียมันก่อนไอ้ตัวหนึ่งจะตายแล้วโอเคไม่ว่าพวกแกจะหลบไปทางไหนก็ปราประโยชน์กัสแมนเละเป็นขี้ดีมากทำบอมนี่ได้เยอะแล้วนะแล้วมันแรงด้วยนะประเด็นเลยเพราะว่า160ถือว่าใช้ได้แต่ว่ามันโดนหมดไงสูงไปทั้งคู่เลยโอ้โหมันจะต้องต่ำขนาดนั้นเลยอันนี้ก็ทู่ไฮแล้วตัวที่2โอเคไปไหนก่อนดีทางเยอะมากปากมาทีนึงก็จบแล้วแหละไม่ต้องอะไรมากแค่ลองอ้าปากมาดูอ้าปากกว้างๆแล้วพี่จะจัดให้ดีกัสแมน3
จัดการนะแรงเอสไปเลยแต่ไม่ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ต่ำไปต่ำไปได้เลยอันนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูทางนู้นก่อนไม่ต้องรีบไหนๆก็อุตส่าห์มาละโหก็ลองดูสิก็ลองดูสินี่แหละมันยืนอยู่ประจันหน้าอย่างนี้ล่ะชอบเลยนี่นะนี่ไงเจอแบบปืนกลเข้ามาใกล้ๆโอเคตายซะอย่านึกว่ามีออร่าแล้วจะมากำแหงเน่าในเอาล่ะแต่ก่อนอื่นเลยผมว่าผมเอาการ์ดของคัลเลอร์แมนเลยชิปเรียกเป็นการ์ดตลอดเลยคันเริ่มแมนออกไปก่อนนะคือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันนี่คือมันนั่นไปเกินไปหน่อยเอาอะไรเข้ามาดีสเกลแมนเป้าเดียวแต่มัน150ถือว่าใช้ได้อยู่นะแล้วกลับมาใช้สเกลแมนก็ได้โอ้ไม่มีอะไรเลยถ้าไม่ติดที่ว่าเจอศัตรูต่อเนื่องนี่ป่านี้ผมน่าจะถึงไปแล้วมั้งเนี่ยมาเริ่มจากฟาสเกตก่อนโอเคมาใกล้ๆแล้วเหรอนี่นะแอลเลียสตีลได้แค่นั้นแหละโอเคเอาแบบกระจายฟ้าเอ้าไม่โดนอุ๊ปส์เอ้าโดนนึกว่าไม่โดนปล่อยเลยไทม์บอมระดับ3เนี่ยได้มาเยอะแล้วนะไปเล่นสายโอกันดีไหมเออสายโอเนี่ยที่ผมเล่นสาย A เพราะว่าผมมีไอตัวเร่งเนี่ยแหละตัวเกียร์เร่งไวอ่ะมันเข้ากันได้ดีอันนี้ไม่น่าจะใช้ทางไปต่อว่าแล้วเชียวไฟเตอร์ซอส P ไฟเตอร์ซอสเนี่ยผมได้มาเยอะแล้วนะถ้าจะเล่นแบบเด็กดาบก็อาจจะเล่นได้อยู่ถูกแกอีกแล้วเหรออ่ะอ้าปากมามันจะเป็นวาระสุดท้ายบอมบ์แมน2จัดการนะยังต่ำอีกเหรอโอเคแค่999ถูกแล้วแหละเลือกได้อย่างแย่เลยแต่นี่แหละทางไปต่อว่าแต่ว่าไอ้ชิปของไอ้ตัวนี้ผมไม่เคยได้เลยว่ะส่วนด้วยเว็บไม่น่าจะเหมาะหรือว่าเหมาะวะลองดูก็ได้ก่อนอื่นเลยผมจะฆ่าตัวหน้าก่อนแล้วปล่อยคลื่นใส่ย่าเงิน 76,000 โอเคถึงแล้วล็อกแมนจัดการไม่ได้อ่ะไอ้พาสโค้ดอันนี้น่าจะจำเป็นต้องใช้เวลาเยอะเลยอ่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองคุณฮิงูเละตัวเลขเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสำหรับดัมเบิลแมนหรอกนะทำการวิเคราะห์โปรแกรมพาสโค้ดก็คือ9630ทำการใส่พาสเวิร์ดขอบใจมากนัมเบอร์แมนนะ
เนตโตไปต่อซะโอเคไปนะทีนี้ฉันก็จะทำการโหลดเจ้าสิ่งนี้เข้าไปในย้อนอวกาศในจรวดนะรายงานครับท่านดูเหมือนว่าจะมีผู้บุกรุกเข้ามาในแล็บแล้วเฮ้ยฉันจะไม่หยุดตอนนี้หรอกนะมหาจารามาจัดการพวกมันตามที่ท่านบัญชาและมันจะต้องเสร็จสิ้นอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นและโลกก็จะถูกดีลีทสวดภาวนาไปได้เลยเจ้าด็อกเตอร์ฮิคาริเซฟก่อนเลยโอเคปลั๊กอินไหนดูสิไม่เอาไฟฟ้านะไม่เอาไฟฟ้านะบอกเลยเข็ดแล้วโอ้โหกูว่าแล้วเชียวยังไงก็ต้องเจออ่ะยังไงก็ต้องเจอยังไงก็ต้องเจอเว้ยไม่มีทางเลี่ยงเลี่ยงไม่ได้มันคือแบบชะตากรรมแบบที่ไม่อาจเลี่ยงจริงๆโอเคแค่ตัวเดียวแต่มันไม่เท่าไหร่หรอกมาสู้กันฟาสเกตทำงานล่องหนระดับ2เอ้าตายซะละยังไม่ทันได้ทำหาอะไรเลยโอ้แมปน่าจะใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะฮะทุกคนและผมไม่ได้พูดเล่นด้วย น่าจะต้องใช้เวลาไม่น้อยเลยอ่ะยังก่อนอื่นเลยไอ้ปลานี่ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ไอ้ตัวข้างหลังนี่น่าปวดหัวเว้ยแต่ว่าผมก็ต้องทำอ่ะดูดิมันยิงกว้างชิบหายอ่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เท่าไหร่พวกนี้ทรายสเปียร์จีตอนนี้ได้ชิปอะไรมาผมต้องเซฟตลอดแหละเพราะว่าเอาไปลงไอ้นั่นหมดแล้วแล้วก็เละเป็นขี้ทุกอันสรุปก็คือมันมีทางไปแค่1ใน3ใช่ป่ะเนี่ยแสดงว่าต้องมีทางที่ถูกต้องอันหนึ่งเว้ยโอเคถ้างั้นแล้วก็ผมเลือกจากอันกลางแล้วกันโอ้โหเชี่ยอันนั้นอันขวาสุดอ่ะถูกแล้วโอ้โหบิ๊กเว็บมีออร่าแล้วไงแต่มันไม่เคยดรอปชิปเลยเว้ยโอ้โหเรียกได้ว่ารู้เรื่องรู้เรื่องขวาสุดแล้วถูกแล้วลูกนี้ผมน่าจะลงขวาสุดนี่แหละอ่าฮะที่จริงถ้ากดไอ้เอเรียสตีลก็จบแล้วนะเนี่ยมันขยับไม่ได้ละมันเดินมาอยู่ช่องหน้าพอดีอะเอเรียสตีลสล็อตอินอยู่นิ่งๆไปเลยนี่แน่นี่แน่บอกแล้วประสานงานหนังลงตัวแต่ว่าไอซ์คิวเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะฮะรีคอเวอรี่300 L อ้าวชิตไม่ได้อยู่ดีงั้นแสดงว่าต้องตรงนี้งั้นเหรออันแรกเหรอน่าจะใช่แล้วแหละนี่ไงโอเคเดี๋ยวลองดู2ตัวเลยฟาสเกตก่อนยังไงก็จำเป็นเนี่ยฟาสเกตทำงานไปจะทำอะไรไม่มากกว่านั้นไม่ได้หรอกแน่โอเคโดนหมดดีแกก็จบละไปเลยพลังขึ้นน้ำอะโอ้เชี่ยมันรับได้หนึ่งงั้นถ้าแบบเอียงๆหน่อยล่ะเชียดไอ้เกือบละแต่ก็ผมว่าผมคิดถูกอะนั่นแหละทั้งนั้นแหละอันนี้เราถูกละแต่อันนี้แม่งล็อกแมนแม่งเด้งกลับสนุกจังเลยแล้วใช้ตูไปตรงนั้นยังไงวะ
ฮ้เอาแล้วเอาแล้วไอ้ปริศนาแบบเนี้ยผมน่ะชอบจังเลยโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเปิดด้วยกัตแมนก่อนให้มันขยับไม่ได้ผมว่านะผมคิดจริงๆว่าเดี๋ยวนะเราทางนี้ก็ไปได้ผมลองไปดูก่อนแล้วกันไปได้หลายทางมากเอ๊ะโอ้ยทางกลับอะอย่างนี้นี่เองลองตั้งหลายมุมในที่สุดมันก็โดนสักมุมอะนึกว่าจะไม่โดนละโอเคบ้าจริงเป็นโปรแกรมที่แข็งแกร่งยิ่งนักปล่อยให้ฉันจัดการเองเดี๋ยวนั่นมันพ่อของโทรุนี่ว่าเดี๋ยวฉันจะขอชดใช้ให้กับสิ่งที่ทำไปให้ลุยเลยไอซ์แมนได้เลยครับเดี๋ยวเองกินน้ำแข็งเหรอขอบใจมากไอซ์แมนอร่อยเลยทีนี้เอาล่ะไปจัดการไวลี่ซะได้เลยครับก็ผ่านไปหลายจุดแล้วนะไม่ถึงสักทีเมื่อกี้ก็น้ำแข็งไปแล้วใช่ป่ะโอเคมาดูซิว่าคราวนี้อะไรผ่านน้ำแข็งไปแล้วโอเคในที่สุดก็เป็นไอตัวโอ้โหไปทางไหนดีวะเนี่ยทางนี้ก่อนแล้วกันพอเจอแบบอารมณ์เสาไฟแดงเข้าไปเนี่ยคือร้องจากได้เลยอะควาทาวเวอร์ดอกเดียวให้มันจบๆแต่ต้องรีบซัดนะซัดช้าเนี่ยไม่เราตายก่อนว่าละผมจะฆ่ามันทันไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรมันไม่ได้ยิงแรงฮะแต่น่ารำคาญมันต้องถูกแล้ววะนี่มามั่วแล้วโอ้โหไอตัวสีแบบธรรมดาผมก็กลัวแล้วดิตัวสีแบบนี้อีกเหรอโอเคได้เลยมันชาร์จไปหรือเปล่าผมไม่รู้เนี่ยต้องลองอะควาทาวเวอร์ไม่ไล่ล่าเท่าไหร่เลยนะโอเคไม่ได้ชิปมันด้วยชิปมันดีเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าถูกทางหรือเปล่าอาจจะถูกหลอกก็ได้โอเคเอาให้จบในงวดเดียวไปนี่แหละได้เลยล็อกออนวันไม่ได้ถ้าผมไปตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะกลับเลยสรุปว่าคือเราต้องเริ่มจากสีน้ำเงินโอเคเดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้มาฟาสเกตแล้วก็นี่ไงไปเลยน้องหนูโดนสวนจนได้โอเคเอาบาเรียตัวนั้นออกไปก่อนบอมเบอร์แมนโอเคไอตัวเลือด245ต้องเจ็บสักหน่อยละเรียบร้อยเร็วไม่เบานี่ว่าแต่ถ้ายิงดักไว้ก่อนมันก็เท่านั้นแหละไป
เฮ้ผมเดี๋ยวผมรู้ละผมรู้เทคนิคละเดี๋ยวรู้ละแต่ก่อนอื่นเลยโอ้โหมีแต่ท่าช้าๆถ้าใช้ตอนไอ้ล่องหนอยู่มันก็โอเคอะอย่าโอ้ยโดนเอาไม่เป็นไรโอเคนี่ไงได้ละมันต้องแบบสลับฟุบฟับฟุบฟับหน่อยยังไงก็ได้ยิงมาเหอะไม่เท่าไหร่หรอกอีกนิดนึงเรียบร้อยโอ้ขอชิปบ้างเหอะเบื่อเงินแล้วไทม์บอมบ์ 3P ทำไมได้แต่ไทม์บอมบ์วะเนี่ยและอันนี้ถ้าเราจะไปเนี่ยเดี๋ยวนะแดงน้ำเงินขึ้นอันนี้ก็จะกลับเป็นแดงใช่ป่ะเนี่ยถ้าจะไม่ผิดแดงเราไปไม่ได้เราต้องไปด้วยน้ำเงินนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาใหม่นะมีแต่ของแบบนี้โอ้ยเอ้ามั่วเลยทีนี้เดี๋ยวมั่วละอะควาทาวเวอร์เอางี้ผมไม่ค่อยอยากใช้โอ้แล้วไม่ตรงจุดด้วยมันปล่อยขึ้นมาทีนี้คือเราเสียหายหลายแสนเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเรามีไอ้นี่อยู่ตัวกระพริบนะโอเคเสร็จรอดละเอาใหม่นะแดงน้ำเงินโอเคนี่แหละอันนี้ถูกต้องแล้วล่ะก่อนหน้านั้นเลยก็คือโอ้โหศัตรูคู่อาฆาตเรานี่มันช่างตื้อจริงๆเลยเอาให้ดับเลือดเหลือ120สินะถ้ากดทันตอนนี้มันก็ตายแล้วโอเคไม่ได้ชิปไอ้ตัวนี้เลยอยากได้อยู่เหมือนกันมันไม่ดรอปเลยอ่ะอ๋อบนปุ๊บมันถึงจะดรอปอควาออร่า10ดาเมจโอ้ยกูอยากจะบ้าตายขอแบบสัก60ดาเมจได้ไหมเอ้ย HP Memory ขอบใจมากคือแบบ10ดาเมจเนี่ยไอ้พวกเมทัลตั้งแต่เราเจอตั้งแต่พาร์ท1อ่ะมันก็ตีแตกโว้ย ถ้าจะเป็นอย่างนั้นใช้ Iron Body จะดีกว่า Iron Body เท่กว่าเยอะเลยตายนี่ล็อกออนนี่ก็น่าใช้นะผมว่าล็อกออนเนี่ยโอ้โอเคอ๋อไม่โอเคแล้วเดี๋ยวนี่อันนี้น่าจะได้อยู่ดาเมจทั้งหมดเนี่ยพอที่จะซัดมันให้แบบเจ็บหนักๆได้ไหมเนี่ยฮะมาลองดูแล้วกันต้องรีบปล่อยเลยดีนะยิงทันเลยไม่โดนดาเมจล็อกออนเอชเซฟเรื่อยๆพอเงี้ยผมถึงอยากได้ดรีมออร่ามากกว่าอะควาออร่าโอ้โหถ้าจะไม่ผิดเจ้ามันมีเจ้าตัวหนึ่งใช่ไหมเฟรมออร่าอย่างน้อยก็รับได้40เนาะมันก็ยังดูดีอ่ะโอเคเอางี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวมันก็มาข้างหน้าผมแหละเรายิงดักไว้ก่อนเลยก็ได้สำหรับเจ้าตัวนี้มันมาไวอยู่โอ้โหมันไวเกินนี่ไง
โอเคเหลือเจ้านั่นคนเดียวเอานี่ก็พอละไปบิ๊กเว็บเฮ้ยยิงไม่โดนอะไรเอานี้แทนก็ได้บัสเตอร์ถึงแล้วอดทนไว้อย่าลืมสิว่ายังมีพวกเราอยู่เดคาโอปล่อยส่วนที่มันยากๆให้ฉันแล้วก็กัสแมนจัดการเองนายมั่นใจหรือว่านายทำได้เชื่อใจฉันสินายควรที่จะเก็บแรงไว้ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายโย่กัสแมนขอบใจมากกัสแมนยูฮูนี่จะมาทุกคนเลยไหมเนี่ยอยากจะรู้แค่นี้แหละนี่จะมากันทุกคนเลยหรือเปล่าเดคาโอนายนี่มันเจ๋งจริงๆแน่นอนอยู่แล้วนะไอ้โง่แต่ว่ามันยังไม่จบหรอกนะนายพูดถูกนะฉันไปต่อแล้วนะแต่ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าพวกนายทุกคนรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่นี่ อยากรู้เหมือนกันนี่คือตามรอยมาใช่ป่ะเนี่ยตามรอยเนโตะอีเมลอีกละไลฟ์ไวรัสโอเคดรีมไวรัสนี่เองนี่ทุกคนได้เห็นการออกอากาศของเวิลด์ทรีแล้วหรือเปล่าทุกอย่างมันชักจะเริ่มยุ่งเหยิงซะแล้วฉันมีข้อมูลเกี่ยวกับดรีมไวรัสจากแล็บที่ฉันแบบมีส่วนมีเส้นสายมีเส้นสายไว้ฉันคิดว่าเน็ตแบทเทอร์เลอร์ทุกคนควรจะรู้ไว้ดรีมไวรัสนั้นมันคือสุดยอดไวรัสที่ถูกสร้างขึ้นมาจาก4โปรแกรมไฟน้ำสายฟ้าแล้วก็พืชซึ่งแต่ละอย่างนี้พอรวมกันมันจะทำให้ไม่มีจุดอ่อนเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะใช้แผนการไหนไม่มีผลอะไรทั้งนั้นเขาว่ากันว่าอย่างนั้นแหละเอาตามตรงเลยก็คือฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเน็ตนาวีของฉันน่าจะสู้กับมันยังไงอะและฉันก็ยังมีข้อมูลอื่นอีกอยู่ด้วยดูเหมือนว่ามันจะมีหลักฐานที่บอกว่าดรีมไวรัสนี้ระบบป้องกันของมันนั้นถูกใครบางคนก๊อปปี้เอาไปมันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับ End Game หรือว่า World Tree หรือเปล่าไม่มีใครทราบสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือการฝึกเกี่ยวกับชิปแล้วก็รอไปก่อนอันนี้ผมเฉลยให้ฟังกันแล้วกันเพราะยังไงผมคงจะไม่นี่คนที่ก๊อปปี้เอาระบบป้องกันของดีมไวรัสออกไปก็คือฟอร์เต้ฮะเพราะฉะนั้นไอ้ชิปDream Aura เนี่ยก็จะต้องไปสู้เอาจากฟอร์เต้ซึ่งผมบอกเลยว่าภาคนี้ผมไม่อยากจะสู้กับฟอร์เต้นะเพราะว่าเงื่อนไขก็คือดูไลบรารีผมก่อนอ่ะเราต้องเก็บไลบรารีเนี่ยให้ชิปได้ประมาณเท่าไหร่วะ173ไม่ก็174ใบอะฮะไอ้ฟอร์เต้มันถึงจะปรากฏตัวให้เราสู้ในแมปในโลกอินเทอร์เน็ตอะถ้าหากว่ามันแบบเงื่อนไขแค่จบเกมครั้งนึงแล้วเจอเนี่ยผมก็จะทำให้อยู่แต่ว่าเนื่องจากว่ามันต้องเก็บสะสมชิปขนาดนั้นและผมไม่มีเวลาเว้ยประตูลับโอเคมีพอร์ตแจ็คอินเข้าไปอยากสู้เหมือนกันแหละฟอร์เต้แต่ว่าเอาเป็นภาคที่มันเจอง่ายๆก็แล้วกันไม่ไหวว่ะด่านไฟฟ้าด้วยไม่ต้องสืบอะโอ้โหแล้วนึงนะโอเคตายแอเรียสตีลจุ๊บแย่อะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยปล่อยลูกเหรอปล่อยลูกเหรอปล่อยลูกใส่กันคิดผิดคิดใหม่ได้นะหวังว่ามันจะไม่ซับซ้อนเหมือนคราวก่อนที่เจอนะโคตรเกียดเลยโอ้โหแล้วนั่นระดับ2สิเก็บไว้ก่อนเลยไอตัวกระพริบเนี่ยอ
ที่แกปล่อยรัวๆจนขนาดอันนั้นพังเลยเหรอวะโอเคแต่แกจบละกัสแมนเฮ้ยอ่ะเอิงปีศาจอุตส่าห์มาถึงขนาดนี้แล้วเอออย่าแจ็คเอานะอย่าปักเอาเด็ดขาดนะปักเอานี่ผมโกรธจริงด้วยโอเคเดี๋ยวผมเช็คก่อนมันอาจจะมีอะไรลับๆอันนี้มีลับๆจริงด้วยโอเคผมต้องปิดฉากไอ้เจ้าบ้านนั่นก่อนปิดทันไหมวะเนี่ยเอางี้ก่อนวางระเบิดมั่วไว้ก่อนเลยเผื่อใครมันเหยียบมันจะได้เน่าในมันจะพยายามบี้ผมอ่ะเนี่ยรู้หรือเปล่าบี้แบบเละเป็นขี้ผมจะไม่มีที่หนีเนี่ยถ้าไม่รีบโอ้เชี่ยละเจ็บแค่ไหนก็ต้องทนละตอนนี้เจ็บแค่ไหนก็ต้องทนละไม่งั้นแล้วก็ผมตายต้องแทงไปเหลือ3เลยแต่ไม่เป็นไรนั่นแหละดีแล้วแหละ 2,000 เซนอ่าฮะเริ่มจากนี่ก่อนแล้วกันอะควาซอสโอ้โหได้เลยสวยอยู่สวยอยู่เอาล่ะทีนี้ก็เหมือนทางนี้จะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะหวังว่าไอ้ตรงถ้ามันมีไอ้ปริศนาแบตเตอรี่เนี่ยก็ขอแบบออมๆมือให้กันหน่อยอะแกไม่มีโอกาสหรอกตู้มบอกแล้วโรโบไมท์ 2i โอเคน่าจะเป็นโค้ด A บ้างเราใช้เด็ก A ไงทางไหนดีเหมือนว่าจะไปไม่ได้เลยนี่หว่าโอ้โหนี่ไงบิ๊กเว็บ K ของดีสายบิ๊กเว็บแต่ว่าไม่เข้ากับสำรับเท่าไหร่ถูกทางหรือเปล่าว่าไม่รู้นะผมบอกเลยโอเคแอเรียสตีลเอาไปก่อนยอมแลกเลยไม่ถึงสินะมันลมมาแค่3ช่องสมควรถูกทางไหมเนี่ยนะทำไมมันรู้สึกเหมือนว่าทางดูคุ้นๆจังเลยนะทุกคนรู้สึกปะทำไมทางมันดูคุ้นๆจังเลยวะคุ้นๆดิเออนี่ไงทางเดิมนี่เออมันไม่ต้องแบบทางดูคุ้นๆละเออมันคุ้นนั่นแหละคุ้นมากเอานี่ดีกว่าโอ้ไม่ทันว่ะเจ๋งเลยได้แค่นั้นแหละไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ก็หลบได้ทันอยู่โอเคปิด1เรียบร้อยไม่ต้องคุ้นๆเนี่ยมันผิดอยู่แล้วตอนแรกผมลงไปทางนั้นใช่ป่ะเนี่ยทางนี้แล้วมันก็มานี่ทางนี้ได้ป่ะไม่ได้เดี๋ยวอีกรอบนะอันนี้ผมจะลองอีกรอบนี่ไงตอนให้ผมลงมาตรงนี้ไปทางอื่นได้ป่ะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะได้วนอีกรอบเนี่ยวนแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยอัดหน้ามันเข้าไปมังกรสายฟ้าแล้วไงวะคิคุอโนเนะโอเคมันมีทางอื่นไหมไม่มีนะผมต้องลองไอ้เช็คดูโอเคเดี๋ยวลองวกอีกรอบก็ได้เพราะว่าผมก็ไม่รู้จะพูดคำไหนวะเออเดี๋ยวแช่พวกมันไว้ก่อนกัสแมนท
ที่จริงอะผมถ้าหากจากฟังที่มันพูดจำได้ใช่ไหมถ้าเราจะเผชิญหน้ากับดรีมไวรัสเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆเราต้องดาเมจเกินร้อยเราต้องใช้ชิปดาเมจเกินร้อยในการเจาะเกาะมันให้เข้าอะเพราะว่าบัสเตอร์ของเราชาร์จเต็มที่ดาเมจก็แค่80มันไม่พออ่ะมี2ทางให้ไปซะด้วยโอ้โหโอเคผมจัดการตัวหน้าก่อนเลยปล่อยไว้ไม่ได้ไอ้ตัวปล่อยไฟฟ้าเนี่ยตัวอื่นยังพอว่าเอาไอ้ไม่เอาตัวปล่อยไฟฟ้าล่ะโอ้โหล็อกแมนเชี่ยแล้วไงกดกันสร้างมากับมือเดี๋ยวไอ้เชี่ยยิงไม่โดนทันอยู่อ่ะโอเคนี่เนี่ยถ้ามันปล่อยขึ้นมาได้เนี่ยผมน่าจะตายเนี่ยดาเมจมันจะแรงมากฟองแกเนี่ยก็มาไวนะไวมากต้องยิงแบบเจาะฟองแล้วก็ซ้ำเข้าไปเลยอ่ะจะซ้ำได้ไหมเนี่ยอีกเรื่องนึงนะทางขึ้นทางเดิมโอเคงั้นกลับไม่ไปผมจะมาทางนี้อันนี้อาจจะเป็นทางไปต่อก็ได้โอเคเดี๋ยวแช่พวกมันไว้ก่อนอย่าให้พวกมันเข้ามากัสแมน3อันนี้ก็ถือว่าลบออร่าได้นะของไอ้ดรีมไวรัสเนี่ยดาเมจ100พอดีแต่ว่าไอ้ชิปใบอื่นของผมเนี่ยไม่มีใบไหนเลยมั้งนี่ที่จะหยุดไวรัสได้โอเคอยู่นิ่งๆโอเคนี่น่าจะเป็นทางไปต่อระวังตัวด้วยถ้าหากว่าเราต่อสู้กับเนดาวีระดับท็อปของเวิลด์ทรีแล้วก็พวกฟีเจอร์ต่างๆจะถูกปลดออกนายคนที่จะเซฟที่นี่มันใกล้แล้วก็ใกล้มากๆโอเคเซฟก็ได้แปลกมากฉันไม่สามารถที่จะใช้แบตเตอรี่ของฉันที่นี่ได้จริงเหรอเนี่ยทั้งที่แบบว่าเราอุตส่าห์มาได้ตั้งไกลขนาดนี้เนตโตฉันอยู่นี่แล้วในที่สุดเมลนี่เธอก็มาที่นี่ด้วยเหรอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโลเฮียล็อกแมนนี่พวกเธอทุกคนมาทำบ้าอะไรกันที่นี่กันหมดเนี่ยฉันเห็นเธอใกล้ๆทางเข้าโรงเรียนพอดีตั้งแต่ตอนนั้นแหละแล้วฉันก็เลยบอกทุกคนว่าพวกเราจะมาช่วยนี่ไงตัวต้นเหตุเลยโถเอ้ยฉันคนเดียวก็เอาอยู่อยู่แล้วนะเอาอยู่นั่นแหละว่าแต่ว่าไอ้นิสัยแบบเนี้ยอย่างน้อยๆก็แสดงแบบคำขอบคุณบ้างก็ดีให้ตายเถอะโลเอาโอเคโลแฟลชขอบคุณมากโลที่จริงอ่ะผมว่าแค่นั้นกระโดดข้ามก็ได้ไหมมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นเราทำได้ดูแลตัวเองให้ดีนะล็อกแมนได้อยู่แล้วเอาล่ะถ้างั้นเนโตะขอบคุณเมลจังซะบ้างสิเฮิมคำเดียวไม่มีใครขอให้มาสักหน่อยอ่ะเมลว่าไงนะผัวเมียทะเลาะกันขอบใจก็ได้ไอ้นี่ปากแข็งว่ะเธอช่วยฉันไว้ขอบใจทุกคนด้วยโอ้เนตโตฉันเป็นห่วงนายนะร้องไห้ดีกว่าขอโทษที่จริงฉันกะจะมาให้กำลังใจไม่ได้มาร้องไห้ซะหน่อยโชคดีนะเนตโตเมลปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะปลั๊กเอาล่ะเดี๋ยวก่อนขอโทษด้วยที่ต้องมารบกวนเวลากำลังซาบซึ้งกันแต่ว่านายมาได้ไกลแค่นี้แหละฉันไม่สามารถปล่อยให้นายไปได้ไกลมากกว่านี้อีกต่อไปแล้วว่าแต่แกเป็นใครเนี่ยฉันคือมหาจารมาเป็นมือขวาของท่านไวลี่แห่งเวิลด์ทรีและฉันก็คือนาวิเมจิกแมนและสำหรับคนต่อไปที่ฉันจะเล่นก็คือ
เมจิกแมนเอ๋ยแกยังคงไม่รู้สินะว่าฉันน่ะฉันน่ะมาจะขโมยพื้นที่ของแกแล้วก็วางบอมแกจะต้องเหยียบในไม่ช้านะนานี้นี่แกมันสายซัมมอนไวรัสนี่ว่ะโอ้โหเดี๋ยวไอเวนนี่โอเคผมจะต้องตัดพื้นที่มันก่อนเดี๋ยวรอไอ้เมฆลงมาก่อนไอ้เมฆอย่าตัวปัญหาเลยไอ้ตัวดาบไม่เท่าไรหรอกกินไปซะเมจิกแมนนะอ่ะผมจะตายก่อนนะเนี่ยสตีลคืนอีกโอ้โหแกนี่มันระยำมากโอเคเอานี่ไปกินนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงเลยเดี๋ยวผมหลบไม่ได้เอาอีกแล้วมีท่านเหรอเฮ้ยแล้วผมไปโดนทำไมเนี่ยเอาแล้วชีวิตนี้เอาแล้วชีวิตนี้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอยู่วุ่นวายเหลือเกินโอเคไม่เป็นไรตั้งหลักได้อยู่ฟื้นฟูสภาพยังไม่จบอะฟื้นฟูสภาพเออไอ้ผีเวนโฟกัสที่เมจิกแมนก็ได้แหละโอ้โหอควาซอสเหรอเอานี่ไปกินเถอะไอ้ผีนั่นก็ปล่อยไว้งั้นแหละที่จริงเราไม่ควรไปตีพวกแบบตัวกระจกกระจอกเท่าไหร่อ่ะไอ้ตัวที่แบบตัวปัญหาค่อยว่ากันแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรเอาไปกินเลยเอาเปลี่ยนเซตเหรอเสียใจด้วยจบที่เลเวล9โอ้โหรู้แล้วว่ามันวุ่นวายขนาดเนี้ยเราทำได้เอ้ยมหาจารามานี่แกก็แพ้แล้วเนี่ยเอ้าจงใช้นี่ซะนี่คือบิดดาต้าที่ได้มาจากดรีมไวรัสอันนี้เดี๋ยวเป็นแค่ส่วนหนึ่งนั่นน่ะวิวที่ว่าคือไลฟ์เมจิกโอ้โหเต็มๆโอ้โหท่านมหาจารามาข้าทำได้บอกเราเจ้าล็อกแมนเอ็กเซ่ไปได้เลยไม่นะมาเมจิกแมนระวังยังพูดไม่จบเลยทำไมตัดทุ่นๆอย่างนั้นวะคือแบบมันมีอะไรที่แบบว่าดราม่าก็ได้เหรอคือนี่คือตัดชึบเลยเออนี่ฉันมาช้าไปหรือเนี่ยล็อกแมนเนโตคือแบบพ่อของนายฝากหนี้มาให้รับไปสิรับไปฮับดอทแบตนี่มันคืออะไรเนี่ย Emergency โอเคเราได้รับโทรศัพท์ฮัลโหลเนโตะพ่อล็อกแมนเขาดร.ฮิคาริผมขอโทษจริงๆอะผมมาช้าเกินไปเนโตะฟังพ่อนะลูกยังช่วยล็อกแมนได้อยู่แต่ว่าเขาไม่ตอบสนองเลยทำการแอปพลาย hub.bat ที่พ่อส่งไปให้กับ Rockman มันยังคงมีเวลาอยู่แต่ก่อนที่ลูกจะใช้ hub.bat นั้นพ่อจะต้องบอกอะไรบางอย่างกับลูกแต่ถ้าหากบอกไปแล้วมันจะทำให้ลูกนั้นไม่อยากที่จะใช้ Rockman โอเคคือแบบผมไม่เข้าใจอ่ะว่าพ่อหมายความว่ายังไงแต่ว่าผมเนี่ยยังไงก็ได้ขอแค่ช่วยร็อกแมนได้ก็พอถ้างั้นฟังพ่อให้ดีนะเมื่อประมาณ10ปีก่อนพ่อนั้นทำงานเกี่ยวกับนาวิประเภทใหม่นั่นก็คือนาวิที่สามารถเป็นเพื่อนจริงๆได้กับโอเปอเรเตอร์แต่ถึงยังไงซะโปรแกรมมันก็ยังเป็นเพียงแค่โปรแกรมอยู่ดีถึงแม้ว่าพ่อจะสามารถทำเน็ตนาวิที่สามารถทำตามคำสั่งของโอเปอเรเตอร์ได้แต่พ่อก็ไม่สามารถที่จะสร้างเน็ตนาวิที่กระทำตามใจตัวเองได้พ่อก็เลยเริ่มที่จะคิดว่าบางทีถ้าหากว่าลูกนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับนาวิของลูกแล้วก็
นาวิก็จะต้องตอบสนองต่ออารมณ์ของลูกแน่นอนและถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะสามารถสร้างอารมณ์ให้กับตัวเองได้พ่อก็เลยลองดูแล้วยังไงนั่นก็คือการหา DNA ของมนุษย์นั่นแหละคือข้อสรุปแหละเอา DNA มนุษย์มาสร้างฮะถ้าหากว่าพ่อนั้นสามารถสร้างเน็ตนาวิได้เหมือนกับ DNA ของโอเปอเรเตอร์มันก็จะได้ค่าพื้นฐานแล้วก็อารมณ์แบบเดียวกันกับคนคนนั้นโอเปอเรเตอร์แล้วก็นาวิก็จะกลายเป็นสิ่งเดียวกันกลายเป็นสุดยอดนาวิยังไงล่ะลูกแต่ว่าโปรแกรมที่สร้างจาก DNA มันสร้างยากพ่อสามารถทำได้แค่ 95% ของโปรแกรมเท่านั้นไม่สามารถทำได้มากกว่านั้นอีกต่อไปพ่อคิดไม่ออกเลยจริงๆว่าอีก 5% ที่เหลืออยู่นั้นมันคืออะไรและนั่นก็เลยทำให้งานวิจัยของพ่อต้องหยุดลงกระทันหันแต่มันก็ช่วงนั้นช่วงที่พ่อนั้นมีลูกชายตัวเล็กน่ารักพ่อตั้งชื่อเขาว่าฮับงั้นเหรอเอางี้ละกันเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บนึงออกมาดูซิว่าชื่อญี่ปุ่นชื่ออะไรรู้ละฮับนี่ก็คือไซโตะฮิคาริฮะน่าจะเป็นพี่ชายเราแต่ว่าความสุขของพวกเรานั้นมันไม่ยั่งยืนเนื่องจากว่าไซโตะนั้นมีปัญหาเรื่องหัวใจก็เลยอ่อนแอเกินกว่าที่จะมีชีวิตได้พ่อก็เลยคิดว่าบางทีพ่อเลยอยากจะเก็บความทรงจำของเขาไว้เนโตะไซโตะก็คือพี่ชายฝาแฝดของลูกนะลูกเกิดจากไข่ใบเดียวกันดังนั้น DNA ของลูกก็จะตรงกันเลยพ่อก็เลยใช้ DNA ของไซโตะเพื่อสร้างนาวิให้กับลูกยังไงล่ะกระทันหันแต่ว่าจู่ๆก็พ่อก็ได้เนี่ยหนทางออกของเรื่อง DNA ที่พ่อค้นหามาตั้งนานนั่นก็คือเน็ตนาวิที่พ่อสร้างขึ้นมา Rockman Exe และผลลัพธ์มันพิสูจน์แล้วว่าพ่อคิดถูกฮะ Rockman Exe ก็คือนาวิยุคใหม่ในรุ่นถัดไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับพี่ชายของลูกแต่มันก็ยังคงมีอันตรายนั่นก็เพราะว่าถ้าหากว่าพ่อสร้าง DNA ให้เหมือนกัน 100% แล้วก็นั่นก็จะทำให้เน็ตนาวินั้นไม่ว่าจะทั้งภายนอกหรือว่าภายในสถานภาพนั้นอาจจะทำการเชื่อมโยงกับลูกเพราะฉะนั้นแล้วความเสียหายที่เน็ตนาวิได้รับลูกก็จะได้รับด้วยโอ้โหเจ็บด้วยกันนะเพราะฉะนั้นแล้วพ่อก็เลยเปลี่ยน DNA ของ Rockman Exe ให้ลดลง 0.001% ถ้าหากว่าลูกใช้ไซโตะ .bat นั่นมันก็จะทำให้ไอ้ 0.001 โอ้โหก็คือไอ้ 0.001 ที่ละไว้มันจะหายไปฮะก็จะครบเลยคือจะเจ็บไปด้วยกันน่ะงั้นก็หมายความว่าร็อกแมนจะถือกำเนิดขึ้นมาอีกครั้งในฐานะพี่น้องฝาแฝดของผมเหรอถูกต้องโอ้โหไอ้ชิบหายแล้วเราก็ส่งแต่ร็อกแมนไปยังสถานที่อันตรายนี่ร็อกแมนผมหมายถึงไซโตะไซโตะเขารู้ความจริงหรือเปล่าพ่อลองถามไซโตะให้เก็บเป็นความลับไว้อะนั่นก็เพราะว่าถ้าหากลูกรู้ความจริงเข้าลูกก็คงจะกลัวใช่ไหมล่ะกลัวที่จะใช้พี่ชายของลูกอะแล้วก็ถ้าหากว่าเน็ตนาวิที่ลูกใช้ไม่ได้มันก็ไม่ใช่นาวิที่ดีด้วยโอ้โหเรียกว่ากล้ำกลืนฝืนกินเพราะฉะนั้นแล้วลูกจะทำยังไงพ่อจะให้ลูกตัดสินใจเลยแต่ว่าไซโตะผมอาจจะเสียร็อกแมนไปจงจำไว้ถ้าหากว่า DNA ของพวกลูกนั้นเป็น 100% เหมือนกัน
ลูกนั้นก็จะได้รับผลจากสิ่งที่ไซโตะได้รับเหมือนกันแล้วก็ในทางกลับกันมันก็เหมือนกันด้วยถ้าหากเนโตะโดนอะไรไปล็อกแมนก็จะโดนเหมือนกันเนโตะถ้าหากว่าลูกคิดจริงๆว่าสามารถชนะเวิลด์ทรีได้พ่อคิดว่าไซโตะเองก็คงจะสัมผัสได้และเขาก็อยากจะกลับมาช่วยโอเคผมจะใช้ไซโตะ.แบทก็ได้เนโตะลูกทำถูกแล้วล่ะเออโอเคทำการแอปพลายอิงเข้าไปไซโตะมาสู้ด้วยกันเคียงบ่าเคียงไหลซะไม่มีการตอบกลับเลยหือใครว่านี่ไงเนโตไซโตนี่ฉันเองนะเนโตไงตื่นสินะเนโตโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยไซโตเป็นนายจริงๆเนโตนายเรียกฉันว่าไซโตงั้นเหรอไซโตพ่อบอกเนโตทุกอย่างแล้วล่ะนะเราใช้ไซโตะ.แบทเพื่อนำลูกกลับมาพ่อโอเคผมเข้าใจแล้วโอเคดูจากแสงนั่นแล้วแสดงว่าโปรแกรมกำลังถูกเขียนใหม่เมื่อแสงนั้นหายไปพลังของลูกน่าจะเพิ่มขึ้นอ่ะฮะผมสัมผัสได้ถึงพลังภายในตัวเลยอ่ะเนโตะคือแบบต้องขอโทษจริงๆนะที่ไม่บอกความจริงให้มันไวกว่านี้ไซโตะผมเองก็ต้องขอโทษพี่เหมือนกันแหละได้แบบสั่งไปนู่นสั่งไปนี่มาตั้งหลายปีแล้วไม่มีปัญหานะแต่ที่ฉันเสียใจมาตลอดเลยก็คือไม่สามารถที่จะอยู่กับนายในโลกความเป็นจริงได้แต่อย่างน้อยๆการที่ดูแลนายและดูแลนายเติบใหญ่จากภายในนี้มันก็ทำให้พี่มีความสุขมากเลยไซโตแล้วและผมจะโอเปเรตพี่ยังไงดีล่ะเนี่ยสงสัยจังว่าอยากสั่งเท่าไหร่แล้วเอานะเป็นตัวของตัวเองนะแล้วพี่เองก็จะเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันเป็นร็อกแมนเร็วดีกว่าฝากด้วยแล้วกันนะได้เลยโอเคเราไปกันดีกว่าร็อกแมนกลับเปลี่ยนอารมณ์ใหม่เปลี่ยนอารมณ์เป็นเหมือนเดิมอะแต่หากว่าเอาอารมณ์แบบนั้นมันสู้ไม่ไหวอะโอเคกลับมาละเดี๋ยวคุยกับบรูซหน่อยมันจะเป็นต้องมาขอบคุณหรอกฉันก็แค่ไม่อยากให้นายตายนะล็อกแมนดีใจจังที่นายยังไม่ตายโอเคปลั๊กเอาเชียร์เซฟไปได้หมายความว่าไงวะฮึนายอีกแล้วเหรอทำไมนายจะเป็นต้องมาขวางแข้งขวางเท้าตลอดเลยโอ้ยังจะสู้ได้อีกเหรออ่ะวอร์มมือกันสักหน่อยอ่ะวอร์มกันอีกสักรอบก่อนที่จะไปเจอของจริงมันต้องเจอเราก่อนนะบิ๊กเว็บเอาไม่ได้เอานี่ก็ได้นะมาวอร์มมือกันสักหน่อยจะฟันแล้วสินะเฮ้ยบ้าน่ะหายไปเลยเหรอใจเย็นสิโอ้ดีนะยังไม่กลับล่างเฮ้ยอุ้ยเกือบไปอุ้ยเกือบไปโอเคกางม่านน้ำไว้ก่อนที่จริงผมใช้บัสเตอร์ก็สู้ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ชีพเสริมเลยไปนู่นโดนหนูกัดรู้สึกไงบ้างล่ะโอเคอีกนัดเดียวแค่วอร์มไม่เฉยอะก่อนไปเจอของจริงเราต้องวอร์มมือก่อนบรูซเน็ตนาวิธีใช้อัลกอริทึมของยีนเป็นรากฐานของเจ้าของนั่นเหรอเฮ้ออะไรล่ะเอ็นซันโอเคเจอไวลี่แล้ว
หลังจากที่ฉันกดปุ่มนี้บายบายเลยโลกด็อกเตอร์ฮิคาริแม้ว่าแกนั้นจะเตะฉันออกจากแล็บก็ตามแต่ทีนี้แหละฉันจะได้ล้างแค้นสักทีสรุปก็คือไวลี่เองโดนเตะออกมาเลยเนี่ยก็เลยแค้นไงเดี๋ยวก่อนไวลี่เจ้าฮิคาริตัวน้อยเนตโตะล่ะสินะรู้สึกเหมือนว่าเจ้าพวกฮิคาริเนี่ยจะเป็นตัวจุนจ้านของฉันจนวินาทีสุดท้ายเลยนะเอ็นเกมของแกเนี่ยสรุปก็คือเพื่อมาล้างแค้นตระกูลของฉันเหรอทำไมอ่ะฉันควรจะบอกแกดีไหมนะเมื่อ30ปีก่อนมี2นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่แข่งขันกันว่าใครเก่งกว่ากันฉันแล้วก็ปู่ของแกด็อกเตอร์ฮิคาริไรนั่นเองฉันน่ะทำการสร้างหุ่นยนต์ส่วนเจ้าฮิคารินั่นก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบเน็ตเวิร์กพวกเราทั้ง2คนนั้นคือเอาแต่หมกมุ่นเกี่ยวกับงานวิจัยของตัวเองวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งถึงวันนึงเพื่อที่จะชนะการแข่งขันระดับนานาชาติประเทศของพวกเราก็จะจำเป็นต้องเลือกโปรเจกต์หนึ่งของพวกเราเพื่อที่จะได้รับทุนก็คือในขณะที่ไวลี่เนี่ยเก่งเรื่องในการทำหุ่นนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันปู่ของเราดร.ฮิคาริไลท์เนี่ยก็เก่งในเรื่องของระบบเน็ตเวิร์กนะฮะและทีนี้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเลือก1ใน2คนเนี้ยไปแข่งแล้วก็จะให้ทุนคนคนหนึ่งผมว่าไอ้ไวลี่ไม่ได้หลังจากที่ทำการดีเบตกันเป็นอย่างยาวนานพวกเขาก็ทำการยกเลิกงานวิจัยหุ่นยนต์ของฉันฉันไม่อยากจะเชื่อเลยงานวิจัยของฉันนั้นมันสำคัญนะสำคัญมากๆเลยวงเล็บถ้าหากว่าเองชนะโลกมันอาจจะไปในทางของพวกล็อกแมนภาคปกติโชคดีแล้วล่ะที่ปู่เราชนะมันเลยมาในทางของเอ็กเซ่แทนฉันน่ะไม่มีสถานที่ให้กลับไปแล้วและดังนั้นแหละฉันเลยออกมาจากแล็บแล้วก็พอแบบนี้แหละฉันถึงโกรธมากหากไม่ใช่เพราะว่าปู่ของแกน่ะฉันก็เลยตั้งเวิลด์ทรีขึ้นมาเพื่อที่จะเอาคืนในเมื่อเจ้าหมอนั้นทำให้โลกเป็นแบบนี้ฉันก็จะทำลายโลกทั้งหมดที่มันสร้างขึ้นมาไอ้เดี๋ยวก่อนนะเขาไม่ได้ยกเลิกงานวิจัยของนายไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่ความผิดของปู่ฉันเลยนะฮะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเขาพูดใช่หรือเปล่าล่ะแกน่ะมันไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกของฉันหรอกไม่มีวันนะเลิกคุยกันได้ละโลกใบนี้เตรียมตัวถูกดีลิทได้เลยมาอย่ากดนะฮ่าฮ่ไม่มีทางแต่หากว่าร็อกแมนแล้วก็ฉันน่ะยังช่วยเหลือท่านปลั๊กอินร็อกแมนเอ็กเซTransmission ว่าแต่ว่าทำไมมันรีไลน์จังเลยว่าไม่กดสักทีโอเคมั้ยออร่าระดับ80อันนั้นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะได้แต่มันจะให้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงอะโอเคถ้าได้มาเนี่ยผมเอาเข้าเด็กเลยไปแอลเลียสตีล10ดาเมจก็เอาอ่ะเอาแล้วนะอึ๊บย่าเฮ้ยอะไรเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าทำไมผมยิงแรงยิงรัวขนาดนี้อย่าบอกผมคิดเองหรือเปล่าว่าผมยิงรัวขึ้นอย่าบอกนะว่าเพราะว่าเราใส่ไซโตะดอททับเข้ามาเราเลยยิงรัวเลยเนโตะนั่นมันคือดรีมไวรัสถ้าหากว่าเราสามารถลบมันได้แผนการของเวิลด์ทรีก็ถือว่าพินาศนี่แหละนี่คือสุดยอดไวรัสที่เราจะไปต้องต่อสู้แบทเทิลรูทีนเซตเอ็กซิคิวต์
แล้วมันสู้ยังไงเนี่ยอุ้ยอ้วเจ็บนิดนึงแต่ทนได้อยู่ทนได้อยู่มันแค่เจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางแค่นั้นเหรอวะโอเคฟาสเกตทำงานนะโอ้โหอีกแล้วไปตายซะอะควาทาวเวอร์อะไรวะเมื่อกี้อ่ะโอเคแอเลียสติลโอเคหายไปเมื่อกี้ผมสังเกตอยู่ว่ามันจะมีไอ้ถ้าไม่มีบาเรียแล้วก็แกตายเอ้ยตายละโอเคอุ๊ยอุ๊ยนี่ไงผมยิงรัวขึ้นจริงด้วยขอบคุณมากครับพ่ออีกแล้วไอ้บาเรียระยำนั่น100สินะไม่มีประโยชน์แต่ผมไปโดนไฟฟ้าทำไมเนี่ยผมขยับไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรแกยิงออกมาดิเอาช เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเอ้าก็มันเออเนาะผมหลงเข้าใจผิดว่าผมไม่เปิดไอ้บัสเตอร์อะไรหมดหรือเปล่าไงนึกไม่ก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะใช่อยู่แล้วแหละเราได้รับการบัฟพลังขึ้นจริงด้วยฮะโอ้เชี่ยเจ็บนิดหน่อยถึงปานกลางอีกแล้วเหรอบาเรียของมันเนี่ยมันน่ารำคาญจริงๆเลยรีบยิงออกมาเซ่โอเคนี่แหละจังหวะที่ผมรอคอยโอ้ยเมื่อกี้จังหวะสวนแล้วนั่นน่ะจังหวะสวนที่แบบหายไปเป็นสายน้ำเลยเดี๋ยวต้องรอมันเปิดบาเรียใหม่ก่อนรอมันยิงอยู่ผมเห็นละโอเคสเกลแมนอันนี้จุกนะเฮ้ยอะไรเดี๋ยวใจเย็นๆเฮียคุยกันก่อนนะมาจากไหนเนี่ยหลบเลยเอ้าวูดดี้ทาวเวอร์ไปโอ้ no รีบไปหน่อยฮะโอเคผมจำเป็นต้องใจเย็นๆใจเย็นก่อนรีบไปหน่อยเมื่อกี้ก็เลยแบบเฟลเลยโอเคเดี๋ยวผมบล็อกไอ้นี่ไปก่อนก็ได้มาเอาใหม่ดิเอาแบบง่ายๆเลยอยู่โซนหลังๆด้วยโอเคอย่างนี้ก็ได้ใจเย็นๆฮะเราไม่ต้องรีบร้อนอะไรอู้นี่ไงไม่ยากเนาะไม่ยากโอเคมีกระตาฉันบ้างละหลังจากที่แพ้ไปรอบนึงก็เลยรู้เรื่องข้าวต้มเครื่องเลยที่จริงดูสีออร่ามันก็ได้นะครับว่ามันจะยิงอะไรอะวาทาวเวอร์เหรอชิโอเคหายไปเอาไม่หายอีกคราวนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วหรอกแกชาร์จได้ฉันก็ชาร์จได้เหมือนกันนั่นแหละโอเคนี่แหละมันต้องให้ได้อย่างระดับนี้แหละ
เอาโอเคเอาที่จำได้ทันไหมเนี่ยแต่อินวิสิบิลิตี้โอ้โหเต็มเลยเอาเต็มไปเป็นไรอุ้ยชาไปที่เดียวเองอย่างนี้อย่างนี้ใช้ได้โอเคแต่ดีกว่าเมื่อกี้แบบรีบรับเลยใช่ไหมโอเครีบรับดิเมื่อกี้ผมร้อนลนไปหน่อยใช่ไหมถ้าตั้งสมาธิสู้ใจเย็นๆแล้วก็ได้แน่เอาเวรกรรมมือลั่นแต่บาเรียมันต้องแตกละเพราะว่าดาเมจระดับนี้บาเรียต้องแตกฮะโอเคในเมื่อบาเรียแกแตกแล้วไม่ส่งไม่ถึงอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรถึงไม่ถึงก็ช่างชิขอลูกหนูเลยกันนะบ้าเอ้ยเอาช์เอาแล้วไงโอเคไม่เป็นไรนี่แหละชัยชนะเราอยู่แค่บอมเบอร์แมนเอาเวรกรรมปล่อยไวไปหน่อยไม่มีประโยชน์เลยทีนี้โอเคคราวนี้ห้ามพลาดแล้วนะเพราะว่าถ้าพลาดอีกเนี่ยผมจะเริ่มโมโหละฟื้นเลือดก่อนเลยฟื้นฟูสภาพเซลล์เกือบดีละจนกระทั่งรีบร้อนลนเนี่ยมันก็แค่นั้นมันก็จบแล้วพลาด 2-3 จังหวะเลยนะเมื่อกี้อ่ะตอนที่ผมจะปล่อยบอมเบอร์แมนเนี่ยถ้าเราปล่อยตอนมันปลดบาเรียก็คือชนะแล้วอ่ะดีไวรัสของฉันอะไรกันแกทำอะไรลงไปลูกของฉันเวิลด์ทรีของฉันไว้ระวังไวรัสรั่วไหลระบบทุกอย่างพังหมดระบบทำลายตัวเองเริ่มต้นทำงานได้โอ้โหแต่แล็บเวิลด์ทรีอันแสนสำคัญของฉันหนีเถอะนี่ไปจากที่นี่กันดีกว่าร็อกแมนปักเอาได้เลยเนตโตะนายเป็นไรไหมเนี่ยเฮ้ยพวกนายแล้วดรีมไวรัสล่ะตายหาไปแล้วยิปปี้แล้วทุกคนอยู่ไหนอ่ะทุกคนเข้าไปที่ปลอดภัยกันหมดแล้วเยี่ยมถ้างั้นเราก็หนีบ้างเถอะโอ้โหชิวเคี้ยชิวแบบเฮี้ยเลยนั่นคือหนีเหรอไม่น่าจะเชื่อว่านั่นคือวิ่งหนีแล้ว World 3 World 3จงเจริญและด้วยประการชนนี้ทำดีมากเนตโตะแล้วก็ไซโตะด้วยนะโอ้ยพ่อหมายถึงร็อกแมนแหมดีใจจังเลยที่2คนไม่เป็นไรผมขอโทษด้วยแม่เอาเหอะแม่ก็ไม่ได้คิดว่าการเลี้ยงลูก2คนพร้อมกันมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายอยู่แล้วใช่หรือเปล่าคะที่รักเฮ้พวกเขาคงทำไม่ได้พวกเขาคงทำไม่ได้ถ้าหากไม่มีคุณนะเนี่ยขอบคุณคุณมากเลยเอานะพวกเขาคงจะทำไม่ได้ถ้าหากไม่มีเราตั้งหากล่ะที่รักจ๊ะที่รักจ๊ะที่รักจ๊ะอะไรเฮ้พ่อแม่ของนายเนี่ยหวานกันจังเลยนะเนตโตฉันรู้อยู่แล้วแหละและมันน่าขายขี้หน้ามากบางทีพวกเราก็ควรจะเอาอย่างพวกเขานะอันเนี้ยมีแบบหยอดใส่ฮะเธอหมายความว่ายังไงนะพวกเราเป็นแค่เพื่อนกันนะเนตโตน้องพี่พูดแบบนั้นไปได้ยังไงนี่เนตโตะเขาเนี่ยทึ่มจริงๆเลยนะว่าไหมใช่แล้วล่ะโลทึ่มจริงๆเลยแต่ว่านายไม่มีสิทธิ์มาพูดนะล็อกแมนนะนายก็ทึ่มเหมือนกันฟังนะแม้กระทั่งโลและก็ล็อกแมนเนี่ยก็ยังอยู่ในมูดเลยฉันพอกันทีสำหรับนายและเนตโตะหลังจากที่ฉันอุตส่าห์ใจดีด้วยมาตั้งนานและตามจีบก็ไม่รู้ตัว
รู้อย่างงี้ฉันไม่น่าไปช่วยนายเลยฉันไม่ค่อยเข้าใจน่ะฉันทำอะไรผิดเหรอมีผิวปากวิววเมลกับเนตโตะโอ้โหเรียกได้ว่าแต่งกันเถอะนะแบบนี้เนี่ยเมลแล้วก็อะลินี่นายนี่เธอนี่มันไม่ชัดเจนเหรอให้ตายเถอะตัวพูดไปขนาดนี้ละอะแกแต่ว่าฉันอย่ามาปฏิเสธเลยเนตโตะนะคนเขารู้กันทั้งหมู่บ้านละออกกันทีนะจบบทสนทนาขอบใจแล้วกันที่ช่วยฉันทั้งสองคนเฮ้ย hey, เด็กคาโอะนั้นน่ะเขาเป็นคนที่ตอบแทนบุญคุณเสมอไม่จำเป็นต้องคิดมากขอบใจมากเด็กคาโอะนายเป็นเพื่อนแท้ใช่แล้วล่ะถึงแม้ว่านายอาจจะต้องฝึกซ้อมมากกว่านี้สักหน่อยนะเด็กคาโอะว่ายังไงนะฝึกซ้อมเหรอน้อยเธอนะเธอเอานะตอนนี้พวกเราก็โอเคแล้วนะดีใจกันแล้วนะเอ็นซันขอบใจนายมากด้วยเหมือนกันนายช่วยฉันได้ไวเยอะจริงๆไม่ใช่เป็นต้องมาขอบใจอะไรฉันหรอกนะในความเป็นจริงแล้วก็คือนายทำให้ฉันดูแย่เออเจ้าเนตโตะโง่แกทำฉันดูแย่นั่นก็เพราะว่านายนั้นเอางานฉันไปทำคนเดียวหมดเลยเฮ้ๆนายเนี่ยมันก็เป็นพวกมืดหม่นอย่างเคยนะแต่ฉันคงหยุดเวิลด์ทรีไม่ได้ถ้าหากว่านายไม่มาช่วยขอบใจนะเอออะไรก็ได้ก็ได้ตูยอมรับคำขอบใจก็ได้สำหรับคราวนี้แต่คราวหน้าถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องการต่อสู้น่ะปล่อยให้ฉันกับบลูส์เป็นคนจัดการดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงพวกเราก็จะอยู่เคียงข้างนายใช่ไหมร็อกแมนอ่ะขอโทษด้วยนะฉันหมายถึงถ้าหากนายต้องการอยากใช้เรียกว่าไซโตะร็อกแมนเหอะเรียกว่าร็อกแมนละดีละฉันจะอยู่กับนายเหมือนกันแหละเสมอเลยในฐานะทีมแล้วเนตโตะพวกเราน่ะไร้เทียมทานใช่อ๋อเดี๋ยวก่อนมีอีกเรื่องนึงเรื่องเดียวจากนี้เป็นต้นไปจากนี้เป็นต้นไปนายตื่นเองนะฉันไม่ปลุกละเข้าใจฮะจริงเหรออ๋อและทุกคนก็หัวเราะหึเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างมันไม่น่าจะมีจระเข้แถวนี้นะอ๋อนั่นน่าจะเป็นระบบเตือนน่าจะมีบั๊กอีกแล้วล่ะบ้าจริงเจ้าบ้านหลังเก่านี่อูกาเนโตะเรามีงานต้องทำละนั่นสิมาลุยกันเลยปลั๊กอินร็อกแมนเอ็กเซ่ทรานสมิชชั่นจบแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็สำหรับโปรเจกต์ Rockman XA ภาคแรกก็จบลงด้วยประการฉะนี้นะฮะแล้วก็สำหรับ Forte ในภาคนี้ถ้าหากว่าใครมาบอกผมได้ว่าแค่จบรอบเดียวพอแล้วมันปรากฏตัวเดี๋ยวผมจะไปหามาให้แต่ว่าถ้าหากว่ามันต้องเก็บชิปเนี่ยผมคงไม่ทำภาคนี้นะฮะเอาไว้ค่อยไปสู้ Forte ภาคหน้าก็ได้เอาไว้เจอกันใหม่ในภาคถัดไปเลยก็แล้วกันถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ